Good morning. Thanks for calling Ask YPL. How can I help? I see you've got one book on hold called Working with Bereavement. Oh, the Gutenberg Bible is temporarily unavailable for viewing. A unicorn is actually an imaginary animal. Libraries have always been this adjunct to the education system in the city. There are 127 city agencies. We probably do business with 30 or 40 of them. We're out there trying to improve the lives of the people and the communities that we serve. I couldn't afford to go to film school. I learned from the library. So one of the things I want to do is I want to continue to add value to people. What I took for granted is the importance of the public value of what we do. We do mind building, soul affirming, life saving work. For me, libraries are not about books. That's a lot of people think that it's a storage space for books. No, libraries are about people. ท่านที่ยังปักหลักอยู่นะฮะบางทีการดูหนัง3ชั่วโมง17นาทีที่ฟังแต่คนคุยกันแล้วยังต้องมาฟังเราคุยต่อเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นการจัดกิจกรรมแบบวัดใจกันเป็นพิเศษหรือเปล่าขนาดไหนนะฮะต้องขอเรียนนี้ก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญเรื่องการดูหนังเท่าไหร่ที่ขึ้นมาบนเวทีวันนี้เนื่องจากว่านี่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง Documentary Club กับTK Parkสำนักงานอุทยานการเรียนรู้และเพื่อเอิญตัวผมเองก็มาจากทีเคปาร์คนะฮะก็ได้คุยกับคุณธิดาจากด็อกคิวเมนทารี่คลับว่าอยากจะเรื่องหนังที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเธอก็บอกมีเรื่องดีลเลยคือเรื่องนี้แล้วก็ด้วยความที่มั่นใจด็อกคิวเมนทารี่คลับก็คงคัดเรื่องหนังที่ดีมากๆมานะฮะหลักว่าเอาเลยโดยที่ไม่รู้มาก่อนว่ามันยาว197นาทีมารู้เอาตอนที่ทุกอย่างดีลกันเรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่ผิดหวังต้องบอกอย่างนี้นะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวผมเองไม่ใช่นักดูหนังก็ไม่ดูแล้วก็ตอนต้องบอกว่ารอบแรกนี่คือหลับนะฮะหลับแล้วมันคนหลับจริงๆไม่มีใครที่เราคุยกันผมได้คุยกับเพื่อนๆแม้จะเป็นบรรดารักด้วยกันก็ยังบอกว่าหลับเหมือนกันนะฮะแต่เมื่อวานจริงๆวันนี้ไม่ใช่รอบพรีเมียร์นะฮะเมื่อวานเป็นรอบแรกที่มีการฉายฟรีที่ศูนย์สิริกิติ์นะครับมีคนลงทะเบียนมาดูฟรีทั้งหมด303คนนะฮะปรากฏตัวเป็นจริงๆเมื่อหนังเริ่มฉายมีการถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐาน114คนพอดับไฟไป3ชั่วโมง17นาทีไฟเปิดขึ้นมาอีกครั้งเหลือไม่เกิน50แล้วมีการเสวนาแบบนี้นะฮะ เหลือไม่เกิน20 อันนี้ก็วันนี้ก็ลองเสี่ยงอยู่ว่าจะเป็นแบบนั้นไปผมว่าก็ยังอยู่ในอัตราที่น่าสนใจแล้วก็เนื่องจากว่าวันนี้จริงๆปกติแล้วเราเข้าใจว่าวันศุกร์สองทุ่มกว่าเราจะเจอคนคนหนึ่งมาพูดไว้แล้วอะไรสักอย่างหนึ่งในรายการที่เปิดมาครับให้ดูกันเนี่ยนะวันนี้เป็นศุกร์แรกที่ไม่มีนะแต่ผมคิดว่าพวกเรายังคงชินอยู่ว่าถ้ากลับไปจะไม่ต้องไปเจออะไรแบบนั้นอีกก็เลยอยู่กันที่นี่ดีกว่าอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเคนี่คือการเกิดแล้วกันนะพี่ประชามาแอบถามผมบอกว่าขอแนะนำคุณประชาสุวีรานนท์ขอไปไม่แนะนำผมเลยด้วยนะครับผมวัฒนาชัยนิจกูลครับไม่มีเสียงปรบมือเลยขอบคุณครับขอบคุณครับคุณประชามาคุยกับผมนอกรอบว่าสงสัยจะเชิญมาเพราะว่ารู้ว่าไปเรียนอยู่ช่วงหนึ่งที่นิวยอร์กผมต้องเรียนพี่ประชารู้ว่าพี่ประชาไปเรียนที่อเมริกาแต่ไม่ทราบหรอกครับว่าไปใช้ชีวิตอยู่กับห้องสมุดประชาชนนิวยอร์กด้วยแต่คนที่เนมชื่อพี่ประชาขึ้นมากลายเป็นคุณจ๊อกนะฮะที่เป็นเจ้าของโรงพิมพ์ภาพพิมพ์นะฮะโรงพิมพ์ซึ่งผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงและประณีตนะฮะเป็นคนแนะนำขึ้นมาผมก็แวบขึ้นมาทันทีว่าทำไมชื่อนี้ไม่อยู่ในใจผมตอนแรกพอพูดชื่อนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะจำได้ทันทีว่า20กว่าปีก่อนผมคือแฟนคอลัมน์วิจารณ์หนังที่ประชาเขียนในนิตยสารสารคดีและเมื่อประมาณสักปี3940หนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าแล่เนื้อเถือหนังปรากฏออกมาบนแผงและผมก็ต้องไม่ลังเลที่จะซื้อหนังสือเล่มนี้เก็บเอาไว้นะครับบัดนี้หนังสือเล่มนี้กลายเป็นหนังสือหายากขึ้นบัญชีหนังสือหายากเล่มหนึ่งที่หลายๆคนอยากจะมีเก็บเอาไว้และหาไม่ได้วันนี้เชิญพี่ประชามาแล่เนื้อเถื่อหนัง Ex Libris The New York Public Library นะครับผมอยากจะเริ่มต้นตรงนี้ก่อนจากประสบการณ์ที่เมื่อกี้
เราผมพูดให้ฟังว่าผมไม่รู้มาก่อนครับว่าพี่ประชาเคยไปเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับห้องสมุดประชาชนนิวยอร์กในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตอะไรคือสิ่งที่พี่ประชาได้เห็นจะประทับใจหรือไม่ประทับใจก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เราได้มีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสได้เจออะไรบ้างถ้าจะพูดถึงหนังเรื่องนี้ Exhibit นี่ก็คงพูดถึงต้องพูดถึงห้องสมุดพับลิกไลบรารีของนิวยอร์กแล้วก็แกก่อนจะพูดถึงพับลิกไลบรารีก็คงจะพูดถึงเมืองนิวยอร์กผมอยู่แค่ช่วงเอตีสคือปลาย1980นะซึ่งก็นานมากแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าเป็นแฟนประจำของห้องสมุดแห่งนี้แล้วก็เวลาเราพูดถึงห้องสมุดแห่งนี้ต้องพูดถึงว่ามันคือเครือข่ายของห้องสมุด90กว่าแห่ง90แห่งในแมนฮัตตันเฉพาะ2โบโลนะครับเฉพาะ3โบโลคือแมนฮัตตันกับดูลองส์แล้วก็สเตนเลนด์นะครับแต่90มันก็เยอะแล้วก็ห้องสมุดนี้ก็เก่าแก่เป็นมีอายุเรา120ปีก็จริงๆมันแปลกตรงที่ว่ามันอะไรมันใหญ่แน่นอนสำหรับนักท่องเที่ยวอาจจะรู้จักแต่ว่าไทม์สแควร์หรือว่าแกรนด์เซ็นทรัลก็อยู่ตรงใกล้ๆนะครับคือห่างไปสองบล็อกเองผมพูดในแง่นี้หน่อยเห็นว่ามันสร้างประมาณพระที่นั่งอนันต์ประมาณเดียวกันก็ช่วงเวลาใช่ไหมแล้วก็อะไรก็จะแปลกกว่าพระที่นั่งอนันต์ตรงที่ว่ามันเป็นลาเบลลี่มาแต่ต้นแล้วก็อยู่ท่ามกลางตึกลาฟาของแมนฮัตตันทั้งหมดก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คอันหนึ่งของเมืองนะแต่ที่สำคัญคือว่าในหนังเรื่องนี้นิวยอร์กในต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้อาจจะดูยากนิดหนึ่งในแง่ที่ว่าคนไม่ใช่นิวยอร์กไม่ได้อยู่นิวยอร์กในแง่หนึ่งผมตั้งข้อสังเกตนะฮะอาจจะผิดก็ได้แต่ว่าในแง่หนึ่งก็คือว่านิวยอร์กเป็นเมืองที่มีคอนทราสต์สูงมีความจนความรวยมีคนจนคนรวยอยู่ด้วยกันขัดแย้งกันนะแต่ว่าอยู่ด้วยกันได้อันนี้เกี่ยวกับผิวสีด้วยแล้วก็มีผิวสีหรือขาวตอนเอทีสนี่ก็คนดำเต็มเมืองแล้วก็คนจอจัดเต็มเมืองอันนั้นอาจจะหนักกว่าตอนนี้แต่ว่าที่สำคัญคือว่าเขาอยู่ด้วยกันได้อาจจะมีตอนนี้อาจจะมีปล้นชิงฆ่ากันบ้างต้องเป็นครั้งบางครั้งบางคราวแต่ว่านั่นคือแบบอย่างของเมืองสมัยใหม่ก็อยู่กันได้ด้วยอะไรผมเรียกง่ายๆว่าความอดทนคนจนต้องอดทนแล้วคนรวยก็ต้องอดทนต่างฝ่ายต่างทนกันแล้วก็เวทีที่มันแสดงออกมากก็คือเวทีที่พับลิกที่เป็นสาธารณะต่างๆไปถึงห้องสมุดด้วยระบบทรานสปอร์เทชันด้วยถนนด้วยแล้วก็ห้องต่างๆในสถานที่คือพื้นที่ที่ต้องใช้ร่วมกันที่ใช้ร่วมกันไอ้ฝ่ายทั้งสองฝ่ายที่ต่างคนต่างต้องทนกันอยู่เนี่ยดันมีพื้นที่ที่ต้องใช้ร่วมกันอีกเยอะแยะไปหมดเลยในแต่ละวันเพราะฉะนั้นอันนี้คือความรู้สึกของเมืองความรู้สึกที่เกี่ยวกับเมืองแต่ว่าสำคัญคือหนังเรื่องนี้หนังเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าเป็นต้องเรียกว่าอะไรประการแรกคือว่ามันยาวเกินไป3ชั่วโมงจริงๆผมทนของไวส์แมนได้กับชั่วโมงเดียวแย่หมายถึงเคยมีหนังที่พี่ประชาได้เคยมีโอกาสได้ดูนะครับเขาเป็นคนดังหนังที่อะไรรุ่นคลาสสิกของอเมริกันจะทำมาตั้งแต่หลังสงครามโลกที่2ถึง1950แล้วก็ดังมากตลอดเวลาคือว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่87 90แล้วก็ผลงานของเขาเนี่ยก็ประมาณ40เรื่องคือทำหนังมาตลอดการที่อันนี้เซอร์ไพรส์มากคือที่มาทำเรื่องห้องสมุดนี้ปีที่แล้วนี่ครับ
คือทำตอนแก่แล้วทำตอนอายุมากเดี๋ยวผมถามนิดนึงเนื่องจากผมไม่มีความรู้เรื่องหนังที่เป็นเคยดูหนังของไวส์แมนมาแล้วเนี่ยหนังเขาเป็นแบบนี้ทุกเรื่องเลยป่ะฮะเคยดูบ้างเท่านั้นไม่มากแต่ว่าก็คือคาแรคเตอร์เขานะก็คือหนึ่งคืออะไรคือไม่มีสัมภาษณ์ไม่มีสัมภาษณ์เลยไม่มีการกระตุ้นคนดูด้วยอะไรด้วยคำถามหรือว่าอะไรคมๆหรืออะไรเงี้ยหรือว่าจังหวะอะไรเงี้ยข้อสองคือว่าอะไรไม่มีบายไลน์ไม่มีชื่อคนพูดคนที่เราเห็นนะฮะผมมาดูสองสามครั้งผมก็ยังไม่เก็ททั้งหมดคนที่เราเห็นนะคนดังนะครับแต่เขาไม่ลงชื่อไว้คนแรกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือดอกกินส์ก็เขียนเรื่องอะไร selfish gene ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เสวนาเรื่องศาสนาเสรีภาพเรื่องศาสนาหรือคนไม่มีศาสนาเพราะว่าดอกกินส์เป็นหนึ่งในอะไร atheist คือคนที่ไร้ศาสนาคนที่ปฏิเสธศาสนาเขาศึกษาชาร์ลส์ดาร์วินเขาศึกษาอะไรอาจจะเป็นเขาเป็นอ๋องด้านนั้นเขาเลยกล้าบอกว่าไม่จริงหรอกแต่เขาพูดดีนะเราอยู่ในยุคที่หลังดาร์วินหลังไอน์สไตน์หลังนิวตันแล้วทำไมยังงมงายศาสนาทำไมอันนี้ไม่ได้บอกว่าเขาพูดถูกนะแต่คือคำพูดประมาณแต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครไงแต่เดี๋ยวนะประเด็นนี้สำคัญที่ประชาในคุยเรื่องหนังแล้วก็คุยเข้าเรื่องหนังเลยอันนี้เป็นความจงใจของผู้กำกับหรือเปล่าในการที่จะไม่บายไลน์ใครเลยไหมมันเป็นคนสำคัญเพื่อให้เราเห็นว่าทุกคนเท่ากันหมดคือห้องสมุดควรจะเป็นสถาบันที่ใครก็เข้าไปได้โดยที่ไม่มีการกีดกันผมได้ยินคำว่า inclusive ในหนังเรื่องนี้บ่อยมากก็ด้วยงานของWiseman นี่อาจจะไม่ได้การเมืองทุกเรื่องแต่ว่าทุกเรื่องก็เกี่ยวกับสถาบันทางสังคมแล้วก็เกี่ยวกับต้องเรียกว่าความขัดแย้งมากกว่านี้อันนี้เรียกว่าขัดแย้งน้อยเช่นจะครูนักเรียนหมอกับคนไข้อะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันสูงอันนั้นจะแค่ไปบันทึกว่าเขาพูดอะไรกันโอเคในคิดตั้งสังเกตนิดหนึ่งไม่ค่อยมีคำถามนะสองไม่มีบายไลน์เลยว่าใครเป็นใครสำคัญแค่ไหนคนดูต้องรู้เองในด้านหนึ่งพอคนดูไม่รู้ว่าเป็นใครบางทีก็ทำให้เราจิตสงบเหมือนกันนะคือเราดูด้วยความรู้สึกว่าไม่รู้จักใครสักคนเลยในนี้แล้วก็อะไรอ่ะแล้วมันคือมันทำให้เราเหมือนกับเราไปแอบเผื่อคนอ่ะมันไม่รู้รู้สึกว่านะคือเราก็ซึ่งการเผื่อขอใช้คำนี้นะมันทำให้เรารู้สึกเราไม่ได้ไปก้าวก่ายแบบชีวิตดาราเราก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งก็อยากรู้พูดอะไรต่อให้น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจด้วยความที่เป็นคนไม่สำคัญแอบหลับบ้างก็ได้ใช่ไหมเพราะมันไม่ค่อยสำคัญอะไรอย่างนี้ต้นก็บอกว่านั่นเป็นสไตล์มอยส์แมนมันคือเรียกชั่นช็อตคือแบบว่าคนฟังรู้สึกยังไงทำหน้ายังไงเขาก็ยังเก็บไว้นะแล้วก็อะไรแต่ได้บรรยากาศจริงๆของการฟังใช่ใช่คือใครก็ได้ฟังแล้วก็บางทีก็ไม่รู้จักคนฟังรู้จักแค่ว่าวันนี้ว่างจะไปไลบรารีจะฟังอะไรที่มันจัดซะหน่อยอะไรเงี้ยพูดถึงบางแห่งเขาโฆษณาเลยว่าดารานำประกอบด้วยดอว์กินส์คาสเตโลแพตตี้สมิธอะไรวะอันนี้คนดังเลยนะคือคนดังคาสเตโลนี่คือนักดนตรีนักร้องที่อยู่ในเรื่องไม่รู้จักเลยแล้วก็ผู้หญิงผมยาวสีขาวนะแล้วก็โค้ชนี่ดังมากแต่ว่าเขาไม่พูดถึงเขาฉายน้อยโค้ชนี่คือคนเขียนเรื่องแบล็คแพนเธอร์หนังอเวนเจอร์น่ะอ๋อแล้วก็แต่ถ้าเขาพูดเรื่องซีเรียสได้เพราะว่าเขาเขียนโรแมนติกแมกซีนด้วยแต่น่าสนใจคือบุคคลเหล่านี้เนี่ยแวะเวียนเข้าไปเสวนาในห้องสมุดประชาชนซึ่งแล้วก็มีคนฟังผมพยายามนึกย้อนว่าห้องสมุดประชาชนประเทศไทยเรามีพี่ประชาชนรอดเลยเรามีวิทยากรอย่างนี้เกิดขึ้นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเรื่องปกติอย่างที่เราเห็นในหนังบ้างหรือเปล่าพยายามจะนึกนะตัดประเภทเซเลบคนดังออกไปนะเราแทบจะไม่ค่อยเห็นเขาเรียกว่าคนที่มีภูมิปัญญาหรือทรงภูมิแบบนี้เข้ามาเสวนาตรงไปตรงมาในห้องสูตรแล้วมีคนยืนฟังมีคนทั้งพยักหน้าบ้างสายหัวบ้างเป็นบรรยากาศแบบนี้เราไม่ค่อยเห็นในห้องสูตรประเทศไทยเป็นไ
จะให้ผมพูดยังไงเออแต่ว่าเห็นด้วยใช่มั้ยผมก็รู้คนฟังเห็นด้วยป่ะผมเองก็อยู่แต่ว่าเนี่ยก็คือหนังมันจะบอกว่าห้องสมุดเขาไปถึงขั้นนี้แล้วเออก็ในแง่ความขัดแย้งก็มีแหละสีผิวหรือว่าอะไรวะเรื่อง slavery แล้วก็เรื่องอะไรเรื่องดนตรีก็อะไรแบบผมก็ยังมีอยู่ในก็กลุ่นอยู่ในสังคมแต่ว่าห้องสมุดก็ทำหน้าที่สะท้อนมาที่น่าสังเกตก็คือว่ามันบางเรื่องมันยากฟังเรื่องใช่เพราะว่าบางเรื่องมันยากไปโดยเฉพาะการประชุมบอร์ดห้องสมุดเนี่ยอันนี้หมายถึงในหนังไหมในหนังซึ่งเราฟังไม่ทันหรอกแล้วก็ประเด็นมันใช้ภาษาแบบอะไรภาษาราชการมันเจอว่าคือฟังแล้วไม่รู้เรื่องหรอกแค่ไหนแต่ต้องบอกว่าผมพอเข้าใจโอเคภาษาเจอประเด็นแบบนี้บ่อยนะแล้วก็คุยกันเป็นประเด็นต่างๆแต่จริงๆแต่ว่ารู้ว่ามันขัดแย้งกันมากเลยในห้องประชุมนั้นแล้วก็การเลคเชอร์เนี่ยฮะเลคเชอร์เรื่องยากๆที่จะเรียกว่าอะไรฟังไม่ทันหรอกอย่างเช่นเรื่องมาร์กซิสเรื่องสุริยในแอตแลนติกในสมัยศตวรรษที่18เลยคืออะไรนะคนเขาพยายามคนเขียนนั่นคือคนเขียนคนหนึ่งครับเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับอันกุลาลคือเขาจะบอกว่ามันมีแฟกเตอร์หรือว่ามีอิเลเมนต์ของเซเลบรีเนี่ยอยู่ในสังคมสลามด้วยแล้วไม่แล้วก็เพียงแต่ว่าเขาเห็นด้วยในแง่ที่ว่าคนขาวก็ทำให้เซเลบรีเนี่ยมันตกอิสลามมากเกินไปคือเอาสองเรื่องมาเชื่อมกันอันนี้ก็มีคือไม่ว่าจะเป็นท็อปิกไหนที่มีการพูดคุยกันมันจะมีแง่มุมของการเขาเรียกการตั้งข้อสังเกตที่มันอาจจะไม่ต้องลงรอยกันทีเดียวแต่เขาก็คุยกันได้ฟังกันได้นะฮะในเงี้ยแต่ที่อะไรนะความขัดแย้งภายในคนดำหรือว่าเรียกว่าความขัดแย้งระหว่างสีผิวที่เด่นมันก็มีทั้งในระดับชาวบ้านแล้วก็ในระดับนักเขียนการ์ตูนซึ่งเรื่องเหล่านี้ถูกพูดในห้องสมุดถึงในห้องสมุดได้ทั้งหมดอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาตอนที่พี่ประชาไปเรียนได้มีโอกาสเห็นลักษณะของการพูดคุยเสวนาอะไรเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับเมื่อเลท1980ที่ว่าเนี่ยน้อยกว่านี้น้อยกว่านี้รู้จำได้แต่ว่าไปฟังเลคเชอร์บ้างไปเห็นนิทรรศการบ้างเพราะว่าห้องสมุดเขาทำหน้าที่หลายอย่างซึ่งอันนั้นก็หลายสิบปีมาแล้วมันอาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับว่าห้องสมุดประชาชนนิวยอร์กในยุคช่วงที่พี่ประชาได้มีโอกาสเข้าไปใช้หรือไปเรียนมาอาจจะเป็นห้องสมุดเพื่อการรีเสิร์ชเพื่อการค้นคว้าขณะที่เวลาผ่านไปหลายสิบปีเนี่ยที่ห้องสมุดทั่วโลกมันกำลังเปลี่ยนจริงๆนี่พูดในมุมของคนที่อยู่ในวงการห้องสมุดนะคือมันเป็นสถาบันอันหนึ่งที่ถูกเทคโนโลยีดิสรัปเอางี้ดีกว่านะคนมักจะพูดว่าคนจะเข้าห้องสมุดไปทำไมในเมื่อมี Google แล้วอันนี้เป็นเรื่องที่คนคิดเลยนับวันที่เริ่มมีวิกิพีเดียวันที่เป็นพวกนี้แต่ปรากฏว่ามีห้องสมุดหลายแห่งในโลกนี้มันรักษาตัวเองได้ด้วยการที่ปรับตัวเองเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยคือกลายเป็นพื้นที่หรือสเปซที่รองรับความต้องการการมีปฏิสัมพันธ์ของคนเพราะฉะนั้นขออนุญาตพูดนิดนึงคือผมเองเนี่ยไม่รู้จักคนดังในนี้เลยสักคนหนึ่งจนกระทั่งเมื่อวานมีวิทยากรที่มาจากบริษัทเมคานูพี่ประชาไปฟังด้วยเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยหัวหน้าผมไปอยู่ในหนังเรื่องนี้เองอ่ะผู้หญิงชื่อฟรานซีนจำใจไหมแม่จะมีอยู่ฉากหนึ่งฟรานซีนที่เป็นคนบอกว่าถ้าให้พูดเรื่องห้องสมุดฉันพูดได้ทั้งวันนะแต่ถ้าพูดสั้นๆเนี่ยนะฉันบอกว่าห้องสมุดเนี่ยไม่เกี่ยวเรื่องไม่ใช่เรื่องเกี่ยวข้องกับหนังสือแต่เป็นเรื่องของผู้คนพอพูดอย่างนี้เสร็จพวกเราคลิกเลยนะแล้วบอกอ๋อนี่ไงวิธีที่ทำให้ห้องสมุดมันรอดคือแบบนี้นี่แหละคือถ้าเมื่อไหร่ที่เราวางบทตำแหน่งแห่งที่ของเราเหมือนในห้องสมุดนะว่าเป็นเรื่องที่ต้องเป็นแหล่งที่เก็บหนังสือแล้วก็รอให้คนเดินเข้ามาหาเนี่ยห้องสมุดแบบนี้จะตายจะค่อยๆล้มหายตายจากแต่เมื่อไหร่ที่ห้องสมุดมองตำแหน่งแห่งที่ของตัวเองว่าเขาเป็นพื้นที่อย่างที่เราใช้เวลาคุยมาตอนแรกว่ามันเป็นที่ปะทะกับความคิดของคนซึ่งอันนี้แน่นอนแล้วในบริบทสังคมแต่ละที่การปะทะความคิดมันอาจจะต่างกันในอเมริกาการปะทะความคิดที่แตกต่างกันมากๆอาจจะเป็นเรื่องที่มีเสรีภาพรับรองแต่เมืองไทยไม่รับประกันนะฮะ
ในที่นี้ใครเป็นคนทำห้องสมุดแล้วบอกว่าโอเคเปิดพื้นที่เสรีภาพให้คนมาปะทะกันทางความคิดท่านอาจจะไม่รอดก็ได้นะแต่สมมติว่าเอาไปว่าให้เป็นพื้นที่ของการที่ได้มาได้มีโอกาสให้ความคิดที่หลากหลายได้มาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยโดยมีหนังสือเป็นเครื่องมือเป็นตัวกลางแม้มีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือเป็นตัวกลางไม่ใช่เป็นผลลัพธ์ไม่ใช่เป็นจุดหมายของคนที่เข้ามาห้องสมุดลักษณะห้องสมุดยุคใหม่แบบนี้มันน่าจะเป็นทิศทางที่ทำให้ความเป็นห้องสมุดยังมีคุณค่าอยู่ได้ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ไม่มีหนังสือเท่าไหร่เออสังเกตไหมครับนี่ก็น่าสนใจแบบไม่มีคนอ่านเท่าไหร่แล้วก็ถ้าคนใช้ห้องสมุดก็อ่านจอสนุกมากจ้องจอสนุกใช่ไหมแล้วก็ที่พูดกันก็ไม่เกี่ยวกับหนังสืออาจจะเป็นคนเขียนแต่ว่าไม่ได้โชว์หนังสือแล้วก็อะไรเราจะนึกถึงภาพห้องสมุดที่มีเชลฟ์ที่มีหนังสือเยอะแยะก็ไม่ได้เห็นมากแต่น้อยมากคือเขาจะบอกว่าต้องพูดต่อไปเลยว่าเขาไวส์แมนเขาเน้นคนเน้นคนเพราะฉะนั้นคนที่ไปใช้ห้องสมุดในระดับต่างๆแล้วก็คนที่ไปพูดคนที่ไปรวมทั้งบรรณารักษ์แล้วก็ผู้บริหารก็เป็นคนในห้องสมุดซึ่งเขาจะสนใจมากแล้วก็จับภาพใบหน้าผมไม่ทราบเคยเจอเพื่อนคนหนึ่งเมื่อปีแล้วเองผมไม่ได้มาที่นี่นะ เขาบอกว่าความประทับใจของนิวยอร์กเนี่ยเขาคือว่าคนหน้าตาไม่ดีเลยหน้าตาไม่ดีเลยหมายถึงไม่หล่อไม่สวยหรือว่าหน้าตาไม่จริงถ้าเทียบกับเมืองอื่นเทียบกับเอาพูดยิ่งจริงโตเกียวเทียบกับเบอร์ลินลอนดอนจริงนะผมก็แต่งตัวไม่ดีหรือเปล่าไม่อยากจะพีซีไงผมไม่อยากจะพูดไม่ดีแต่งตัวไม่ดีหรือเปล่าวะไม่ใช่หน้าตาไม่ดีบอกหน้าตาไม่ดีจริงก็จริงนะในหนังเนี่ยเราจะเห็นหน้าตาที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยต่อให้บรรณารักษ์ก็หน้าตาไม่ดีเดี๋ยวขอถามว่ากำลังจะสื่ออะไรไม่ได้แต่ว่านั่นคือหน้าตาของคนนิวยอร์กแล้วก็คนสร้างหนังสนใจหน้าตามากโคลสกับไปใกล้ทุกช็อตเลยทุกสีเก็บมาครับหนึ่งบรรณารักษ์คนแรกๆที่รับโทรศัพท์หน้าตาเหมือนฆาตกรคนที่มาในครูดที่เป็นตชดหน้าตาเหมือนเนี่ยแบบพวกค้ายาเสพติดหรือว่าแล้วนายมาร์คประธานบอร์ดนั่นก็เหมือนกับเซลแมนอ่ะผู้เก่งเหลือเกินไม่ต้องรวมคนใช้ห้องสมุดที่แบบว่าหน้าตาเหมือนจริงๆเป็นนะหน้าตาเหมือนคนเรียกว่าคนไร้บ้านผมเลยซึ่งก็เป็นคนไร้บ้านจริงๆแล้วก็อีกหลายๆคนนั่นคือผมจะย้อนผมอาจจะย้อนกลับไปเรื่องความเป็นนิวยอร์กแต่นั่นก็คือสิ่งที่ไวส์แมนจงใจคือที่จะให้เห็นภาพของคนจริงๆในยุคนั้นแล้วก็ในสถาบันนั้นทีนี้คำถามแรกพี่ประชายังไม่ตอบแต่ตอนที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ห้องสมุดนั้นเป็นมีความรู้สึกยังไงฮะไอเราเบี่ยงกันได้เนื่องจากเราไม่ได้เห็นเลยไงว่าอาคารเป็นยังไงบรรยากาศอะไรเป็นยังไงบ้างต้องรีเฟอร์กลับมาที่หนังเนี่ยหนังเรื่องจากว่าผมไปอยู่ในตอนช่วง 80s ช่วง80ช่วง80ปลาย80ซึ่งมีหนังสือเยอะอันนี้ละไว้ในฐานที่เข้าใจผมเชื่อว่านั้นหนังเรื่องนี้ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าหนังสือมันเยอะอยู่แล้ว5ล้านเล่มใช่ยังไม่ได้พูดถึงเมื่อกี้บอกรูปภาพก็เป็นล้านเป็นล้านแล้วก็ตอนที่ไปใช้ซึ่งก็ยังอยู่นะก็คือห้อง main reading room ครับตอนนี้เขาเรียก rose main reading room ครับก็อยู่ชั้น2ก็คือเป็นห้องขนาดใหญ่แล้วก็เพดานสูงแล้วก็หน้าต่างขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นแสงเต็มที่ที่เด่นก็คือโต๊ะที่หนาหน่อยเราจะเห็นแวบๆในที่เป็นแถวยาวขนาดนั้นคือโต๊ะที่เขาออกแบบมาพร้อมกับห้องสมุดตั้งแต่แรกตั้งแต่ร้อยปีแล้วก็เมื่อวานนี้เราดูหนังที่พูดถึงดูภาพของผู้แทนในบริษัทมาคูครับเขาก็จะพูดถึงในแง่ดีไซน์พูดถึงมีเสียงในแง่ดีไซน์แน่นอนมีประเด็นที่น่าสนใจหลายอย่างแต่ว่าหลักๆก็คือหนังสือ
ะเขาพูดถึงหนังสือเพราะว่าไลบรารีดีไซน์ในส่วนมากปัญหาหลักๆ ก็คือว่าชั้นหนังสือจำนวนมากเนี่ยมันบังสายตา มันต้องอยู่ในระดับสายตาแต่มันไม่ควรจะบังสายตาอะไรเงี้ยคนจะไปไม่ควรจะบังสายตาเพราะพูดถึงว่าจะวางเก้าอี้หรือวางคนอ่านหนังสือไว้ตรงกลางห้องให้แสงเข้ามาสองด้านหรือว่าไว้ตรงริมหน้าต่างให้มันแสงเข้ามาด้านหนึ่งเข้ามาตรงๆเข้ามาจัดๆอะไรเงี้ยนี่คือปัญหาของการดีไซน์แต่ว่าห้องสมุดแห่งนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาใช้ห้องที่ใหญ่มากในวิทยุรูมที่ว่าเนี่ยคือเขาบอกว่าใหญ่เท่าสนามฟุตบอลแล้วก็อะไรนะใช้หน้าต่างที่สูงมากก็คือว่าใช้หน้าต่างแล้วก็สูงมากก็คือว่าไม่ได้ให้แสงที่ direct light คือไม่ได้แสงตรงแล้วยังมีคนที่คอยตอบคำถามคนที่โทรเข้ามาจริงๆเหรอฮะจริงทั้งที่เขาเสิร์ชอะไรได้แล้วไม่ใช่เหรอหรือว่ายังมีคนที่ผมไม่รู้ว่ามันตั้งเมื่อไหร่นะแต่ว่ามันมีจริงอ่ะแล้วก็มีแผนกนี้เลยเป็นแผนกเลยเหมือน call center แต่ต้องเก่งมากก็คือมีความรอบรู้เสิร์ชหาข้อมูลที่จะตอบคำถามได้ก็คือสำหรับคนที่อยากรู้อยากเห็นไปหมดแล้วก็บรรลักษ์ก็ต้องเป็นพี่ประชาอุตสาห์รวบรวมมาบอกว่าคำถามเช่นอะไรนะมีพระจันทร์เต็มดวงทุกคืนในอาคาปูโกหรือเปล่านะพลาโตกับอริสโตเติลเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าในหนังเอ๊ะแล้วคนที่ตอบก็ดันตอบได้เหรอตอบได้เก่ง Google เนาะเป็น Google ที่มีชีวิตนะยูนิคอร์นอยู่ที่ไหนครับยูนิมีคำถามแบบนี้คนที่นั่งเป็นฆาตกรนะครับเขาพยายามตอบยูนิคอร์นเป็นสัตว์ที่อีเวนต์ขึ้นมาครับแล้วก็เราพบครั้งแรกในหนังสือสองศตวรรษที่17ครับเขาอดทนในการที่จะตอบไม่มีใครหลุดนะฮะไม่รู้ว่าทางสายเนื่องจากหนังไม่ได้ให้เสียงทางนู้นนะว่าไม่รู้ว่าเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กใช่อาจจะเป็นเด็กขังก็ได้เด็กขังก็ได้แล้วก็ไอ้เรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าแผนกนี้เนี่ยต้องมีเขารวบรวมกระทั่งที่บอกว่าเป็นอาคารสำคัญเขารวบรวมกระทั่งคำถามที่คนถามมาเมื่อ100ปีที่แล้วรวบรวมเก็บไว้จดนะคนรับโทรศัพท์จดแล้วก็เก็บไว้ซึ่งผมก็ทำมาคล้ายว่าเคยถูกถามเรื่องอะไรบ้างในมุมมองของนักประโยชน์นิยมแบบผมมันมีประโยชน์ยังไงมันมีนะเพราะว่าจะถามเรื่องเดิมๆแหละก็ยูนิคอร์นกี่ปีแล้วอ๋อจะมีคนถามเรื่องเดิมก็ใช้อาร์คายฟ์ของเดิมเนี่ยมาตอบก็เหมือนเดิมแต่ในแง่หนึ่งเนี่ยในแง่ใหม่คงจะมีแล้วก็มีคำถามอ๋อใช่แล้วก็การใช้ห้องสมุดในตอนเลดเอทีสนั่นก็คือที่ชอบมากก็คือห้องสมุดภาพไอ้คือสำหรับคนสำหรับในหนังที่คนที่เล่นละครอะไรนะแอนดี้วอลขโมยของเราไปเยอะนั่นนะอันนี้คือห้องสมุดที่สำคัญสำหรับนักเรียนดีไซน์คือผมเรียนที่ Parsons School of Design เขาก็มีห้องสมุดภาพแล้วก็ใช้อยู่แต่ว่าก็ไม่ดีเท่า Public Library ดังนั้นการได้เห็นว่าเขาก็ยังมีอยู่แล้วก็ยังรักษาไว้แล้วก็ถ้าที่เห็นนี่ก็เห็นนี่เหมือนกับครูในวิชา picture research design research พานักเรียนไปเริ่มที่ห้องสมุดในยุคนั้นกับในหนังเหมือนกันไหมที่ยังเก็บเป็นแฟ้มแบบนี้ A to Z ก็เหมือนกันแล้วเก็บมุมราชวงศ์ไว้อันนึงเนี่ยนะคอยนะอันนั้นเป็นมุกของเขาฉันนึกว่าเก็บจริงๆเอาเป็นมุกเขาใช่ไหมเออใช่ผมชอบคนพูดด้วยที่ว่าคนในหนังคือเหมือนกรรมกรอ่ะแต่เขาพูดเก่งเหมือนใส่ชุดช็อปนะฮะตอนที่พี่ประชาไปดูเจอคนแบบคนนิวยอร์กเป็นอย่างนั้นจริงๆคือเจอกรรมกรโรงงานผมเข้าไปในโรงงานแล้วก็ผมก็ชี้ไปที่ว่าโรงงานกระดาษฮะผมก็ชี้ไปว่าเฮ้ยนี่มันอะไรวะแปลกดีวะผมก็พูดกับเพื่อนแหละพูดกับทีมแหละแต่ว่าคนงานเขาได้ยินคนงานที่กำลังแบกของนะครับเขาวางเลยแล้วเขาอธิบายคือเรื่องคนงานคนนั้นเนี่ยเป็นคนดังแล้วก็ตัวมองงานมากโรงงานก็สกปรกมากโทษทีแต่ว่าเขาอธิบายได้เขาพูดดีด้วยแล้วก็บายเป็นวักเป็นเวรนะ5นาทีเนี่ย
พูดได้5นาทีคือไม่รู้ว่าสังคมเขาฝึกมาอย่างนี้หรือเปล่าในการ presentation แต่ว่านั่นคือเบสิกที่คนต้องมีคิดว่าเป็นโอเคเดี๋ยวเราคุยกลับไปกลับมาระหว่างการนินทาคนนิวยอร์กกับการนินทาไวส์แมนนิดหนึ่งกลับมาที่ไวส์แมนที่พิธาเตรียมมาเรื่องของสไตล์การทำหนังของผู้กำกับคนนี้นะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงไปบางส่วนแล้วล่ะทีนี้ผมอยากจะให้พิธาลองขยายความว่าไอ้ลักษณะการทำหนังแบบนี้เนี่ยโคลสภาพคนไปเห็นหน้าใกล้ๆไม่มีบายไลน์แล้วก็ให้คนดูเหมือนกับเป็นคนที่แอบดูใช่ไหมฮะแล้วแอบดูแล้วทำสัก3ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะสำหรับเรื่องนี้ดันได้รางวัลอีกเนี่ยนะได้รางวัลยอดเยี่ยมใช่ไหมปี2017ที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสมันเป็นความธรรมดาของไวส์แมนเป็นเรื่องปกติของหนังลักษณะอย่างนี้หรือเขาต้องการจะสื่อหรือมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังวิธีการนำเสนอแบบนี้ในมุมมองที่ประชาในแง่ที่เน้นเป็นภาพคนเน้นคนแล้วก็ไม่อินทรูดเข้าไปไม่สอดแทรกเข้าไปผมคิดว่าเป็นสไตล์เฉพาะของไวส์แมนแล้วก็ทำเพราะรู้แล้วก็อันที่สองคือว่าคือการที่เมนเทนสไตล์นี้ได้มาถึงโอ้โหปี50ปี60ปีทำไมถึงไม่ได้อยู่ได้นานก็เครื่องหมายของว่าเก่งมากครับหมายถึงว่าคน80กว่าแต่ขนาดนี้แล้วคุณดูแกเห็นว่าเป็นทั้งเอดิเตอร์เป็นทั้งโปรดิวเซอร์เสียหน้าที่ตอนขึ้นเอ็นเครดิตแล้วก็อะไรเนี่ยโอเคแต่ว่าสำคัญคือเขาคงมีความคิดของเขาคงมีปรัชญาของเขาในแง่ที่ว่าอะไรกล้องภาพยนตร์ไอ้สิ่งที่เราต้องบอกว่าต้องสิ่งที่เราเรียกว่าไดเรกต์ซินีมาเวริเต้อันนั้นคือฝรั่งเศสใช่ไหมเรารู้ว่าฝรั่งเศสเป็นเอกในด้านนี้แต่ว่าที่สำคัญก็คือในฝั่งอเมริกาด้วยซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ก่อสงครามโลกแล้วล่ะแต่ว่ามาฟูร์นะครับหลังสงครามโลกลักษณะนี้คือเขาต้องการที่จะให้กล้องได้บันทึกภาพที่เป็นจะเรียกความจริงจริงก็ให้เราได้ไปสวมบทบาทอย่างนี้คิดว่าไปแอบฟังหรือว่าไปร่วมฟังผมคิดว่าช่วงนั้นช่วงหลังสงครามโลกมันเป็นช่วงของนิวเจอร์เนลิซึมไม่รู้ก็เคยอ่านนะครับเกี่ยวกับว่านิวเจอร์เนลิซึมอย่างเช่นว่าคนดังๆก็อย่างทอมวูฟโจนีเดียนหรือว่าทอมสันซึ่งแปลว่าเขาจะเขียนเรื่องจริงเขียนแฟกต์เขียนเรื่องเล่าสารคดีนะฮะแต่ว่าใช้เทคนิคของนิยายมากถ้าถามแฟนเรื่องจริงถ้าถามเขาถ้าถามบูฟเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาเขียนนิยายด้วยเรื่องจริงเขาเขียนด้วยอะไรเขียนนิยายด้วยเรื่องจริงแต่สไตล์เขาน่าสนใจแล้วก็ทำให้จนมีบทบาทจนถึงวันนี้จนถึงวันนี้ที่เราอ่านรายงานข่าวหรือว่าบทความของฝรั่งหนึ่งแง่นี้ล้วนแต่ได้รับอิทธิพลจากนิวเจอร์เนลิซึมเท่านั้นก่อนหน้านั้นจะไม่เขียนแล้วที่เขียนที่บทที่ที่แล้วก็ในยุคนั้นก็เป็นยุคอิทธิพลของด็อกคิวเมนทารีแบบนี้ด้วยแต่ตอนนี้มันยังมีคนที่ทำสไตล์หนังแบบนี้อยู่หรือเปล่าสไตล์อย่างเงี้ยแบบไวส์แมนเนี่ยหรือว่าตนคนนี้หมดคนนี้แล้วจะไม่เหลือละคือในแง่นี้เราผมบอกไม่ได้ไม่คือหมายถึงว่าไม่มีคนพูดกับคนอื่นมีสไตล์ลักษณะการทำงานแบบนี้ให้เห็นไม่แต่เมื่อกี้ผมคิดเร็วๆเมื่อกี้พอพี่ประชาพูดว่าลักษณะของการทำหนังแบบที่เหมือนให้เราเข้าไปสังเกตการมีระยะห่างไม่ต้องบอกว่าใครเป็นใครเนี่ยสิ่งหนึ่งสำหรับตัวผมเวลาดูตลอด3ชั่วโมงนะหลับบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคือเราจะไม่กล้าตัดสินกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นความคิดที่ขัดแย้งกันคือหนังมันทำให้เราเห็นความขัดแย้งตลอดในเวลาเสวนาเวลาวงประชุมอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยแต่เราจะรู้สึกว่าไม่หรอกไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเราจะรู้สึกระวังตัวเราตลอดเวลาอันนี้ผมรู้สึกแบบนี้ส่วนตัวนะนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ผู้กำกับเองก็อยากให้คนดูรู้สึกอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าไม่ทราบกันก็เป็นไปได้ครับคือตามภาษาอเมริกันด้วย
ไวส์แมนเขาจะไม่ชอบความคิดแบบซีนิม่าเวริตี้อะไรเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าหนังเขาเนี่ยแฟร์เขาใช้คำว่าแฟร์คือหมายว่าให้คุณดูสองข้างให้คุณดูข้างบนข้างล่างให้คุณดูข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็ให้ความแฟร์กับมันในแง่นี้คือหนังไม่ถึงจะทำตัวเป็นกลางนะครับไม่ได้แทนของกลางแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาให้ความแฟร์กับทั้งสองฝ่ายคือนี่เขาพูดในแง่ที่ว่ามันไม่ได้ politically ชัดเจนนะแล้วก็คงไม่ใช่ radical แน่นอนอย่างเรื่องนี้ก็ในแง่ public ในแง่ห้องสมุดที่เป็นสาธารณะก็ในโดยเนื้อหนังจริงเนี่ยอาจจะไม่รุนแรงมากนะแต่ว่าอาจจะรุนแรงตรงที่ว่ามันออกมาช่วงทรัมป์ช่วงทรัมป์ขึ้นแล้วก็ตัดงบหลายอย่างครับสะท้อนมาในหลายซีนที่บอกว่าห้องสมุดนี่ก็ต้องเขาเลยต้องกระสือกระสนตัวเองในการที่จะดำรงฐานะตัวเองไว้ได้เพราะงบประมาณที่โดนตัดแต่เมื่อกี้พูดถึงประเด็นเมื่อกี้ที่ผมว่าไม่กล้าตัดสินไม่ได้หมายความว่าในที่สุดเราจะไม่มียืนนะเราเองก็คงเทคไซด์แหละเวลาเราฟังแต่เราจะไม่กล้าไม่กล้าบอกว่าใครผิดใครถูกนะฮะอีกมีประเด็นอื่นๆที่พี่ประชาเขียนมาเป็นแนวไว้นะฮะคืออ๋อเมื่อกี้เรื่องหนังสือก็พูดไปแล้วนะเราไม่เคยเห็นหนังสือในหนังเรื่องทั้งที่เป็นเรื่องของห้องสมุดซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่ข้อสังเกตที่น่าสนใจเพราะเราไม่เห็นจริงก็คือเขาสตอนที่ลองซีนพูดมั้งครับครับมันเกี่ยวข้องกับคนหนังเรื่องนี้เกี่ยวคนไม่ได้เกี่ยวกับห้องอย่างหนังสือไม่ได้เกี่ยวกับอะไรถ้าจะหาช็อตสวยๆประเภทชมสถานที่แบบห้องสมุดเงี้ยต้องไปดูของจีน แล้วก็ดูของยุโรปยุคกลางอะไรเงี้ยก็โอเคแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยมีช็อตสวยๆครับครับโอเคผมว่าคุยถึงตอนนี้แล้วอยากฟังเสียงคนที่นั่งอยู่ด้วยว่ามีความรู้สึกหรือความคิดเห็นยังไงมาร่วมกันแล่นเนื้อเถื่อหนักเรื่องนี้กันนิดนึงนะอุตส่าห์ทนกันอยู่ดูได้ถึง3ชั่วโมง17นาทีนี่ถือว่าสุดยอดนะฮะสังเกตว่าคนที่ใช้บริการห้องสมุดส่วนใหญ่มีแต่คนผิวดำเป็นส่วนมากนะครับก็มีข่าวส่วนใหญ่จะเห็นเจ้าหน้าที่บ้างก็เลยไม่แน่ใจว่ามันมีสาเหตุอะไรหรือเปล่าตอนแรกผมนึกว่าจะขาววันนี้คือสมัย80นั้นเป็นอย่างนี้จริงๆแต่สมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้ก็คือว่าคนดำทั้งนั้นแล้วก็เป็นส่วนมากด้วยมั้งไม่รู้ว่ามากกว่าเชื่อเขาไม่เข้าห้องสมุดหรือว่าเขาไปซึ่งเองเป็นเพราะอะไรผมว่ามันมีอยู่ตอนหนึ่งมีอยู่ตอนหนึ่งที่ผู้บริหารห้องสมุดเองก็คุยกันอยู่ว่ามันจะมีคนดำหรือโฮมเลสเข้ามาเจอทั้งคล้ายๆกับว่าแต่เราใช้คำพูดนี้อาจจะผิดนะผมคิดไม่ทันคือคนปกติอาจจะรู้สึกว่าไม่กล้าเข้าเพราะพื้นที่เขาถูกเบียดบังไปอะไรอย่างเงี้ยคือแม้เข้าสุดถือพยายามที่ว่าจะบาลานซ์อะไรอย่างงี้ยังไงเพราะว่าก็มีหน้าที่ทางสังคมที่ทุกคนต้องไม่ถูกกีดกันคือมันก็เป็นอิชชูหนึ่งที่ถ้าเขาตกอยู่ในวงต้องบอกว่าจริงจริงก็คนขาวเข้าไปเพียงแต่น้อยกว่าแล้วเขาหนังสือเอ๊ะในหนังเขาเมนชั่นหรือเปล่าคือห้องสมุดระบบนี้หรือว่าห้องสมุดที่ตึกนี้ที่สิงโตเนี่ยนักเขียนโนเบลก็ไปใช้หลายคนนักเขียนดังๆนักเขียนธรรมดาก็ไปใช้บริการรีเสิร์ชนี่หลายคนแล้วก็อะไรหมายถึงปะปนกับประชาชนที่ไปค้นหาหนังสือธรรมดาหนังสือเบสเซลเลอร์มาที่ขบวนก็ไม่ใช่บอกว่าคนเราไม่คนขาวด้วยหรือเปล่าจะมาคนดำคนขาวก็มีเงินซื้อเองอ๋อก็ได้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่ค่อยเห็นคนขาวเข้าไปใช้ห้องสมุดเนอะคือมีจริงๆมีจริงๆมีจริงๆคือจริงๆมีแต่ก็ต้องคือสวยกว่านี้ฮะฮะไม่รู้ตอบคำถามไหมคนดำก็คงเยอะจริงๆนั่นแหละแต่ว่าเขาห้องสมุดนี้ระบบห้องสมุดนี้รับผิดชอบแมนฮัตตันกับเดอะบรอนซ์ไม่ใช่ทั้งหมดของนิวยอร์กย่านดำย่านของดำแล้วก็นะท่านก็คนดำเยอะผมแลกเปลี่ยนนิดนึงเป็นถ้าคนขาวจะอยู่บรุกลินกับควีนส์ไม่เกี่ยวกับเราคือจริงๆคนจะบอกว่าในมุมที่มีโอกาสไปเห็นนะไม่ใช่ที่นิวยอร์กในอเมริกาเนี่ยไปเมืองอื่นเรื่องของคนดำและคนไร้บ้านเป็นอิชชูสำคัญของห้องสมุดเพราะว่า
ห้องมันเป็นตู้สีเป็นกฎหมายเลยว่าห้องสมุดไม่สามารถที่จะไปไล่คนที่ไร้บ้านหรือคนดำที่เขาอยากจะเข้ามาใช้บริการห้องสมุดทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบุคคล2กลุ่มนี้นะเราไม่ได้บอกเป็นคนดีไม่ดีนะมักจะเข้าไปใช้ห้องสมุดโดยเฉพาะหน้าหนาวเพราะนั้นเวลาหนาวในอเมริกามันหนาวมากแล้วก็พอเข้าไปในห้องสมุดแล้วมันอุ่นนะเขาก็เลยมีการมีห้องสมุดบางแห่งไม่บอกชื่อกันที่มีแบบได้ไปเจอแล้วคุยคือเขาใช้กติกาอันหนึ่งคือว่ากลางคืนเข้ามาได้แต่พอตอนเช้าซึ่งจะมีคนมาใช้บริการเนี่ยให้ออกไปจะกลายเป็นแบบนี้อันนั้นคือสมัยใหม่นี่สมัยใหม่ถูกฮะสมัยใหม่จะเป็นแบบนี้ก็เลยกลายเป็นความขัดแย้งที่พี่ประยาพูดมาตอนแรกเลยคล้ายๆแบบนี้เลยคือคนสองส่วนนี่คืออดทนอยู่ด้วยกันได้อย่างกลมกลืนได้ยังไงไม่งั้นมันผมว่ามันต้องระเบิดอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันอาจจะเตรียมระเบิดก็ได้มั้งแล้วลักษณะสังคมแบบนี้เราก็ไม่รู้นะแต่ห้องสมุดถ้ามีสถาบันแบบนี้อยู่ในสังคมที่มันมีเทนชั่นสูงๆเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ทำให้ระเบิดก็ได้ก็อยู่กันอย่างเงี้ยทนกันแบบประนีประนอมกันไปมีพื้นที่ที่ทุกคนก็ต่างมีที่อยู่โดยที่ไม่ได้มีใครแบบไปเบียดบังที่คนอื่นคือน่าสนใจตรงที่ว่าแบบประเด็นของผู้บริหารห้องสมุดที่มาหลายประเด็นนะก็มีทั้งเรื่องเนี่ย homeless people ซึ่งเป็นอะไรต้องพูดว่าเดชะบุญนะห้องสมุดเมืองไทยยังมีปัญหานี้ถ้ามีเรายุ่งเลยแล้วก็แน่นอนเขาพูดถึงประเด็นอื่นๆด้วยเช่นว่าปัญหาอีบุ๊กซึ่งก็มันของเราเหมือนกันอีบุ๊กมีหรือเปล่าผมไม่ทราบใครอยู่ข้อส่วนบ้างหรือเปล่าในที่นี้ผมมองคร่าวๆของที่ผมเข้าใจนะก็คือว่าอีบุ๊กของเราก็ไม่ได้ขายดีเท่าใช่เพราะว่าในแง่อะไรคนชั้นกลางคนที่อ่านหนังสือยังไม่โตเท่าแล้วก็อะไรนะปัญหาคือห้องสมุดปัญหาของอีบุ๊กคือห้องสมุดคือนั่นหมายความว่าเขาบุกเข้าไปในห้องสมุดได้แล้วฉะนั้นต้องดีลครับแต่ว่าของไทยยังแน่นอนมีโครงการดิจิทัลไลซ์มีฮะมีการให้ยืมหนังสือดิจิทัลแต่ว่านั่นคือกรรมสิทธิ์มันยังไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนเท่าเขาคือกำลังจะพูดว่าอีบุ๊กของเมืองไทยถ้าจะมีปัญหาเนี่ยกับเรื่องของสุขคือเรื่องลิขสิทธิ์แต่ยังดีลกันอยู่อย่างไรปัญหามันยังไม่โตมากเพราะว่าสเกลอีบุ๊กมันเล็กฮะนี่ก็เป็นอิชชูที่อยู่ในหนังมีใครอยากจะคุยอยากเชิญครับหลังวันนี้ก็คือของการนำเสนอเรื่องบทบาทของห้องสมุดในสมุดเมืองนิวยอร์กใช่ไหมครับซึ่งเป็นแบบเมืองที่ก็ค่อนข้างเจริญแล้วก็แบบมีการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เข้ามาแทนที่ส่วนของหนังสือก็อยากทราบความเห็นว่าในสมมติเปลี่ยนจากหนังเรื่องนี้มาเป็นบริบทในประเทศไทยว่าที่ยังมีก็อาจจะเป็นในกรุงเทพหรือตามเมืองใหญ่ที่ก็ค่อนข้างพัฒนาในสังคมแล้วก็มีเทคโนโลยีแล้วกับอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเป็นในสังคมชนบทหรือว่าอาจจะแบบการเข้าถึงองค์ความรู้หรือว่าการพัฒนาหน่อยอาจจะแบบอยากสร้างความเห็นว่าแบบหน้าที่หรือบทบาทของห้องสมุดที่กำลังดำเนินไปในปัจจุบันมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็คิดว่าควรจะเป็นไปในแนวทางไหนในอนาคตผมมองในแง่ร้ายมากผมก็ระมัดระวังมากในการที่จะพูดเรื่องนี้นะคือได้ออกตัวก่อนคือไม่ได้เป็นคนที่เข้าไปคลุกคลีอยู่กับห้องสมุดแบบใกล้ชิดนะฮะคือพอทำงานวิชาการมันก็เหมือนอยู่บนหอคอยงาช้างแต่หอคอยงาช้างเมืองไทยไม่ค่อยสูงฮะติก็จะมองในลักษณะที่ว่าคือโจทย์เวลามองห้องสมุดเมืองไทยคือเราก็บอกห้องสมุดเมืองไทยต้องเปลี่ยนแล้วจะปล่อยให้มีลักษณะแบบที่เคยเป็นเอางี้ดีกว่าผมถามนี่ก่อนคำถามง่ายๆพวกเราที่อยู่ในที่นี้เนี่ยเข้าห้องสมุดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ถ้าไม่ใช่นักศึกษาหลังจากเรียนจบแล้วเข้าห้องสมุดกันอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยน้องๆที่ถามข้างบนนั่นคือเป็นนักศึกษาใช่ไหมครับยังใช้ห้องสมุดอยู่ถูกไหมฮะอันนี้ขอเก็บไว้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะก่อนห้องสมุดมหาวิทยาลัยเนี่ยมีความต่างกับห้องสมุดประชาชนนะเมืองไทยไม่ใช่เมืองไทยอ่ะห้องสมุดทั้งโลกก็จะมีแบ่งประเภทประมาณนี้ห้องสมุดมหาลัยห้องสมุดเพื่อการอ้างอิงรีเสิร์ชทำงานวิชาการแต่ห้องสมุดประชาชนไม่ใช่งั้นถ้าเราจบการศึกษาเราไม่ค่อยได้เข้าห้องสมุดประชาชนถูกไหมฮะลองนึกดูสิว่าห้องสมุดประชาชนที่เรารู้จักใกล้ๆบ้านอยู่ที่ไหน
มีไหมฮะจริงๆมีนะจริงๆมีแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ที่ไหนนะเพราะฉะนั้นมันแย่มันเกิดอะไรหมอนี่แย่ร้ายคือเราก็ไม่อยากบอกว่ามันแย่นะคือข้อเท็จจริงห้องสูตรประชาชนไทยมันก็อยู่สภาพที่แย่ไม่ใช่ตัวห้องสูตรเขาแย่เองแล้วเราไปห้องสูตรประชาชนที่ในจังหวัดต่างๆในอำเภอต่างๆสิ่งที่เราได้ข้อมูลมาคือว่าเมืองไทยระบบห้องสูตรประชาชนคือเราถูกรวมศูนย์อยู่กับกระทรวงศึกษาธิการโดยกศน.นะแม้ว่าจะพยายามจะให้ห้องสูตรแต่ละที่เนี่ยเขามีอิสระในการดูแลตัวเองมันก็คล้ายๆกับเปิดให้โรงเรียนมีอิสระในตัวเองแต่ที่สุดแล้วสพท.ยังกุมอยู่คล้ายๆกันแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่กุมอยู่สำคัญที่สุดของห้องสูตรประเทศไทยก็คืองบประมาณห้องสูตรประชาชนประเทศไทยจำนวนผมเชื่อว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งได้งบประมาณปีละ80,000 บาทไม่ใช่งบมาซื้อหนังสืออย่างเดียวนะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเขาได้80,000 บาทต่อปีเพราะห้องสูตรประเทศไทยที่อยู่ในสังกัดกศน.มีเกือบ 1,000 แห่งนะตั้งแต่ระดับจังหวัด70กว่าจังหวัดระดับอำเภอ700กว่าแห่งนะฮะมีห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีประมาณน่าจะ100กว่าละนะฮะยังมีศูนย์กศน.ตำบลมีอะไรอีกรวมกทม.ด้วยครับกทม.แยกทหารกทม.เป็นของกทม.เองนะอันนี้พูดเฉพาะในสังกัดกศน.คุณนี่รวมกทม.ได้ไหมยังไม่รวมกทม.กทม.นี่แยกทหารนะกทม.เขามีงบกทม.งบค่อนข้างสูงแต่ห้องสูตรกทม.จะมีอยู่ประมาณ30กว่าแห่งรวมซิตี้ไลบรารีที่เพิ่งเปิดไปกับรวมแล้วไม่เกิน40นะแต่ถ้าพูดถึงห้องสูตรระดับประเทศทั้งหมดเนี่ยลองคิดดู80,000ทำอะไรได้เอาคิดง่ายๆผมไม่ต้องแจกให้ดูนะเพราะต้องทั้งจ้างลูกจ้างทั้งจากค่าน้ำค่าไฟบางที่ได้เจ้าอาวาสช่วยโชคดีหน่อยคือวัดจะดังกว่าห้องสมุดมีคนบริจาคเงินเข้าวัดมากกว่าคนบริจาคเงินเข้าห้องสมุดเพราะฉะนั้นบางทีวัดช่วยในห้องสูตรก็ไปขอพึ่งใบบุญพระแต่บางที่ไม่ใช่แบบนั้นนะปัญหาของห้องสูตรประเทศไทยเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่จากงบประมาณก่อนแต่นี้ถ้าเราสิ่งที่อันนี้มุมมองส่วนตัวสิ่งที่เวลาเราไปคุยไปเจอห้องสูตรแบบนี้ที่เจอปัญหาคล้ายๆกันเราพยายามจะบอกว่าแต่ความจริงห้องสมุดมันเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวคนที่ทำงานอยู่ในห้องสูตรพูดแบบนี้ก็ค่อนข้างเอาเขาเรียกว่าอะไรไลฟ์ของรับผิดชอบไปนิดนึงเพราะเราเองก็ไม่ได้ไปรับผิดชอบขนาดนั้นที่ต้องบอกแบบนี้นะคือเราไปแล้วเราก็กลับนะแต่เราก็พยายามจะไปบอกเขานะว่าโดยสภาพแวดล้อมที่เขาเจอแบบนี้เนี่ยมันต้องเริ่มด้วยการเปลี่ยนจากวิธีคิดคุณไม่รู้จะพูดยังไงก็ต้องพูดแบบนี้นะแต่เราไม่ได้พูดเขาแบบนี้ตรงๆนะแต่เราพยายามจะไปเปลี่ยนว่าถ้าเขาไม่ได้เริ่มต้นด้วยการที่บอกว่าห้องสูตรต้องหาหนังสือเข้าแล้วให้คนทั้งหลายเนี่ยพยายามรอให้คนเข้ามานะมันจะเริ่มเปลี่ยนวิธีการทำงานห้องสมุดประเทศไทยได้เอาจากง่ายๆแต่ถ้าดูจากในหนังนะเอายกตัวอย่างเรื่องหนึ่งพี่ประชาเรื่องแรกพอดูแล้วเราปิ๊งเรื่องหนึ่งอย่างหนึ่งนะดูความรู้สึกอย่างหนึ่งเลยคือคอลเลกชันที่มีอยู่ในห้องสมุดเนี่ยหลายที่ในประเทศไทยอาจมีคอลเลกชันดีๆเยอะเลยนะแต่ด้วยความคิดที่ว่าเออมีของดีอยู่แล้วก็รอคนเข้ามาเนี่ยสัก100ปีมั้งอาจจะเจอคนเข้ามาค้นไอ้คอลเลกชันดีๆได้สักอย่างหนึ่งแต่ในหนังเรื่องนี้เราเห็นคนที่ดูแลห้องสมุดเขามีความรู้แม้แต่ไอ้ภาพแรกอันเดียวเนี่ยแต่เขาเล่าเรื่องได้เขารู้ว่ามันมีเป็นมายังไงแล้วเขามีวิธีการบอกว่าชิ้นเนี้ยคุณค่ามันอยู่ที่ตรงไหนและเรื่องราวเป็นยังไงคอลเลกชันแม้เป็นภาพเดียวมันเกิดคุณค่าขึ้นมาทันทีในแง่ของความรู้และความเขาเรียกการกระตุ้นที่ทำให้คนที่เข้ามาแล้วเกิดความรู้สึกอยากจะไปเรียนรู้ต่ออันนี้กลับมาที่ฟรานซีนเลยที่เราบอกว่าตกลงห้องสมุดนี่มันไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องของหนังสือแต่เป็นเรื่องของผู้คนเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเป็นเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตความหมายมันคืออย่างนี้เลยนะคือเป็นเรื่องที่คนต้องเข้าไปปฏิสัมพันธ์ทำให้คอลเลกชันทำให้รีซอร์สที่ห้องสมุดมีมันมีคุณค่าขึ้นมามันกระตุ้นให้เกิดการความอยากจะรู้อยากเรียนรู้ต่อไม่รู้ตอบคำถามตรงๆหรือเปล่าแต่เนี่ยถ้าจะบอกว่าห้องสูตรประเทศไทยจะรอดคงทำอะไรมากกว่าทำให้ 80,000 เป็นแสนทำให้แสนเป็น 200,000 ต่อให้ได้เงินเป็น 500,000 เป็นล้านแต่ถ้าหากว่ายังมีวิธีคิดในเรื่องการทำห้องสูตรที่เน้นว่าขอให้มีคอลเลกชันเยอะๆแข่งกันว่าปีนี้มีหนังสืออยู่พันรายการปีหน้าจะมี 1,500 รายการซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะฮะมันว่าจะไม่นินทาแล้วนะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีประโยชน์
ต่อให้อีก10ปีข้างหน้าคุณมีหมื่นรายการแต่คุณไม่เน้นว่าบริบทรอบข้างมีความต้องการอะไรอยากจะตอบโจทย์ปัญหาที่อยู่กับผู้คนยังไงไม่ดึงผู้คนเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ในพื้นที่ของห้องสมุดอย่าลืมนะห้องสมุดประชาชนทั้งโลกเนี่ยรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดที่เป็นทรัพย์สินอันมีค่าคือพื้นที่เขาอยู่ในโลเคชันที่สำคัญมากของเมืองทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นระดับอำเภอหรือจังหวัดห้องสมุดประชาชนเกือบทั้งหมดในประเทศไทยอยู่ย่านชุมชนอยู่ในตลาดอยู่ในที่เงินที่ทองนั่นเลยอ่ะนี่ถ้าไม่ได้เป็นห้องสุประชาชนโดนซื้อไปตลาดไปทำห้างสรรพสินค้าทำอะไรแต่เพราะเป็นห้องสุประชาชนเนี่ยโลเคชันที่มันมีทราฟฟิกอะไรแบบนั้นเนี่ยถ้าเขาดึงคนเข้ามาได้ด้วยวิธีคิดแบบใหม่ผมว่ามันจะเปลี่ยนแปลงระบบห้องสุเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของคนได้ที่ประชาชนนินทาเลยต่อก็ในแง่ร้ายตอบน้องในแง่ว่าคล้ายๆกับคุณอ่ะก็คือในแง่ว่าห้องสมุดมีสองบทบาทก็คือบทบาทในการสร้างคอลเลกชันคือสะสมหนังสือแล้วก็แต่ว่าอันที่สองคือ access คือให้ access แก่คนคือให้คนเข้าถึงหนังสือได้แต่ถ้านั่นคือบทบาทแต่เดิมนะโบราณแล้วแต่ว่าของไทยสร้างคอลเลกชันอย่างเดียวนั้นถึงจะมีงบมากก็คงเอาไปสร้างสะสมหนังสือแต่ว่าไม่ต้องการให้คุณไปใช้บริการเคยเห็นไหมเข้าสู่แล้วตู้หนังสือปิดอันนี้อันนี้ไม่ว่าอะไรนะแต่มันต่างกันจริงๆคือในแง่ของอะไรนะเมื่อวานนี้ที่ฟังเรื่องของไต้หวันครับแล้วก็เกาหลีแลนด์แล้วก็ไต้หวันด้วยแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาแล้วก็ดัชครับคือห้องสมุดเขาแอดวานซ์ไปในเรื่องดีไซน์ได้ส่วนหนึ่งเนี่ยคือเขาข้ามตรงนี้ไปแล้วคือเขาแทบจะพูดถึงคอลเลกชันหนังสือเนี่ยน้อยมากแต่ทำยังไงให้มันผลักมันออกไปซะมากกว่าสำคัญคือจะดูดคนเข้ามาได้ยังไงนั่นคือบทบาทของดีไซน์ในห้องสมุดยุคนี้เสริมนิดนึงคือนอกจากดีไซน์ก็ต้องเป็นเรื่องคนด้วยที่เมื่อกี้ผมว่าเนี่ยว่ามันต้องเป็นคนที่มีความรู้จริงๆในการที่จะทำให้ไอ้พวกทั้งดีไซน์ทั้งคอลเลกชันเนี่ยมันไปด้วยกันก็คือเขาคิดเรื่อง access ว่าคนจะเข้าถึงความรู้ได้ยังไงเข้าถึง information ได้ยังไงไม่ใช่ว่าฉันมีคอลเลกชันโอเคฉันมีคอลเลกชันใหญ่กว่านั่นเป็นการเบิ้ลกันในสมัยก่อนสมัยนี้ก็ยังมีนะในมหาลัยต่างๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันหมดยุคนั่นเพียงแต่ว่าจะเข้าถึงยุคนี้ได้ยังไงก็คือเน้น accessเติมนิดนึงคือในรอบ10ปีนี้ห้องสมุดไทยมีความพยายามอย่างนึงจริงๆก็อาจบางคนอาจจะบอกเป็นเรื่องดีไซน์แต่คนที่อยู่ในแวดวงดีไซน์อาจจะบอกว่าไม่ใช่คือการพยายามทำให้บรรยากาศห้องสมุดดูมีสีสันมีเปลี่ยนแปลงทาสีใหม่ติดม่านสวยๆอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีในแง่ที่พยายามจะดรอผลเข้าให้เข้าไปมากขึ้นต้องมีโครงสร้างที่เหล็กกับกระจกนะครับแล้วก็ยื่นไปที่อากาศแล้วก็มีเก้าอี้แล้วก็มีถ้วยกาแฟติดตั้งด้วยต้องมีมุมกาแฟใน10ปีมานี้ห้องสมุดประเทศไทยก็มีมุมกาแฟมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่พยายามทำให้มันดูรีแลกซ์มากขึ้นแต่พอถึงวันนี้มันช่วง10ปีมันได้มีการเปลี่ยนแปลงจริงแต่ถึงวันนี้ในความเห็นผมนะมันเริ่มไม่พอละเพราะมันเป็นแค่การเปลี่ยนแปลงเชิงสิ่งแวดล้อมแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องการเข้าถึงความรู้การกระจายความรู้ของคนโจทย์กลับมาที่ด้านหนังก็กลับมาที่หนังเชิญครับเดี๋ยวนะมีคนจะถามอะไรก็แบบนี้เดี๋ยวพูดนิดเดียวยังมีพี่ปีศาจให้สิทธิ์ก่อนได้สิทธิ์คือในแง่ว่าหนังสือคือหนังสือครับไม่เกี่ยวกับ Wi-Fi หรือว่าถ้วยกาแฟที่ยุบยอกเก็บเป็นยังไงครับเชิญครับเชิญครับอยากถามว่าทราบไหมคะว่าเขาเก็บข้อมูลกี่ปีในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะว่าถ้าเกิดปีนึงเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นห้องสมุดที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะมากเลยทางอีเวนต์เบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะเพราะว่ามันเห็นเทศกาลที่เขาพยายามจะสื่อว่าเวลามันผ่านไปอยู่แล้วก็ที่อยากแชร์ก็คือรู้สึกว่าพอดูหนังเรื่องนี้แล้วเหมือนอ่านหนังสือเล่มนึงเป็นเหมือนกับเป็นเรคคอร์ดของห้องสมุดนิวยอร์กว่ามันมีงานโน้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยเราจะสนทนาเหมือนหนังสือในฐานะผู้อ่านเวลาดูหนังเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนเราสนทนากับหนังในแง่ของปัจเจกคนเราไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องแชร์หนังเรื่องนี้กับคนอื่นเหมือนกระบวนการที่เราอ่านหนังสือก็เป็นความ personal ใช่ค่ะแล้วก็
ก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเรคคอร์ดเรื่องห้องสมุดในฟอร์แมตที่เหมือนเป็นหนังสือเล่มหนึ่งก็ได้ในชื่อเรื่องแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องของเขาค่ะหลายปีแน่นอนแต่ว่าเขาก็ผลิตงานออกมาสม่ำเสมอล่าสุดนี้อาจจะเป็นไอ้ผมได้เห็นแบบ National Gallery ที่ลอนดอนคือเขาทำเรื่องนึงคือจะ4ปีที่แล้วแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องฟุตเทจหรือก็ทางเวลาที่เขาสเปนลงไปในหนังเรื่องนี้เพราะฉะนั้นพบหมายความว่าถ้าเราดู3ชั่วโมงเนี่ยหมายความว่าเขาถ่ายเป็นฟุตเทจประมาณ300ชั่วโมงคือนี่เป็นเลทของเขาเลยคือยี่ทั้งหนัง2ชั่วโมงเนี่ยเชื่อได้เลยว่าไวส์แมนถ่ายไป200ชั่วโมงก็ตัดต่อยังไงนี่อีกเรื่องหนึ่งในนี้เขาถึงเคลมได้ว่าเขาตัดต่อเองอาจจะโครงสร้างน้อยเหมือนนี้แต่ว่าผมพูดออกตัวดีกว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่เข้าใจถึงขั้นนั้นแต่ผมเสริมพี่ไปถามนิดหนึ่งเรื่องระยะเวลาผมเองก็ไม่รู้ว่าใช้เวลาสร้างนานแค่ไหนแต่เนื่องจากมันมีข้อมูลที่เราอ่านเจอเนี่ยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันใช้โลเคชั่น92โลเคชั่นคือถ้าใครในที่นี้เนี่ยอยากจะไปดูงานห้องส่วนประชาชนนิวยอร์กขอบอกว่าไม่ต้องไปคือดูเรื่องนี้ได้หมดเลยเพราะคุณสามารถเดินทางไปได้ใน92 branch ถูกไหมอันนั้นคือสาขาของห้องของระบบนี้ที่มีอยู่แต่ว่าในหนังเนี่ยมันประมาณ5เองครับที่วนไปวนมาเหรอคือจริงๆผมดูมากกว่า5 branch นะประมาณ5ครับประมาณ5ครับแต่ทุกแต่มีทุกกิจกรรมที่ก็จัดไม่ได้หรอกบ้านมันเยอะเกินไป90อ๋อนี่ผมไปอ่านข้อมูลมาว่ามี92โลเคชั่นเนี่ยที่เขาไปสปอตเยอะจริงเยอะจริงก็กำลังจะบอกว่ามันถ้ามีโลเคชั่นเยอะมันคือร้อยได้ดูหลายๆกิจกรรมแต่เรื่องเวลาที่ผมไม่ทราบก็โอเคที่เราตอบบนความไม่รู้ตอบบนข้อมูลที่เราพอมีนั่นเองนะพี่ซามีอะไรจะตอบไม่มีก็คือสงสัยว่าเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าดีไซน์เนี่ยมันจะช่วยรอคนเข้ามาช่วยให้ใช้ห้องสมุดมากขึ้นมีการแบบดีไซน์ให้สวยมากขึ้นแต่อันเนี้ยสงสัยว่ามันจะมีคนบางกลุ่มไหมคะที่กลัวว่าดีไซน์จัดเกินไปแล้วไม่กล้าเข้าแบบโมเดิร์นเกินเนี่ยค่ะสำหรับคนที่เป็นโลคอลค่ะไม่รู้สิในแง่ผมถ้าอิงกับหนังเรื่องนี้นะคือตึกแบบโบแซข้างในด้วยไอ้ข้างในใช้หินอ่อนทั้งหมดแล้วก็บันไดใหญ่โตมหาศาลแล้วก็ห้องอะไรนั่นอย่างที่บอกอะขนาดใหญ่ห้องอ่านหนังสือขนาดใหญ่แต่ไม่เห็นมีใครกลัวซึ่งหมายถึงว่าถ้าในสปิริตถ้าเขาแสดงสปิริตอย่างนั้นจริงๆถ้าเขาไม่ได้เหยียบด้วยวิธีอื่น ผมว่าสถานที่ไม่เกี่ยวคำว่าดีไซน์ของคำถามนี้อาจจะหมายถึงการเดคอเรทข้างในหมายถึงแบบตึกอาจจะแบบโมเดิร์นมากอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงโมเดิร์นมากกับอะไรในแง่นี้คือโบแซมากนี่อันนี้อาจจะไม่โมเดิร์นมากแต่ก็ยังมีเกรดเองยังดึงดูดคนยังมีเสน่ห์พอคนดำแต่ชุดแต่งตัวมอสก็เข้าได้ไม่รู้สึกอะไรปัญหามันเป็นอันตรายอื่นมากกว่าเช่นปัญหายามให้เข้าไม่อันนี้หนักกว่าครับกลับมาเรื่องก็ประมาณนึงครับคือเห็นในหนังเรื่องนี้มันจะมีงบของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งของท้องถิ่นเนี่ยนะครับของเอกชนคือในโมเดลงบประมาณแบบนี้แล้วแบบช่วยผลักดันให้ห้องสมุดมันต้องแบบต้นให้คนในเมืองมันเข้ามาใช้ประโยชน์เพราะว่าถ้าคนมันเข้าไปน้อยแต่ซิตี้ก็ไม่เห็นประโยชน์ก็จะให้ตังน้อยเอกชนก็จะไม่เห็นประโยชน์ก็จะให้ตังน้อยไม่แน่ใจเป็นแบบไหนด้วยหรือเปล่าใช่เป็นว่าถ้าทายมองเป็นโมเดลแบบนั้นมันจะยังไงอะไรเงี้ยครับจะช่วยได้ก็คือเมืองมีบทบาทมากขึ้นแล้วก็กดดันให้คนห้องสมุดต้องชวนคนเข้ามาปฏิสเปนมากขึ้นอันนี้เป็น subject ที่เขาพูดถึงกันแล้วก็เมื่อวานนี้คุยกับผอ.มิวเซียมที่ไต้หวันเขาก็บอกว่าห้องสมุดเขาเนี่ยทุกอย่างมากแล้วก็ดีมากแต่ที่สำคัญคือห้องสมุดเขาเป็นห้องสมุดแรกก่อนไทเปนะห้องเขาอยู่ต่างจังหวัดเป็นห้องสมุดแรกที่ใช้ทุนที่ไม่ใช่รัฐบาลใช้เงินของซิตี้ทั้งหมดใช้ชื่ออะไรนะเก้าส่งฮะเก้าส่งทางใต้ของไต้หวันคือโอ้ฮะนี่มันเป็นคือคำตอบทุกอย่างเลยก็คือว่า
จะ flexible มากขึ้นหรือว่าจะรับใช้คนได้มากขึ้นก็ต้องออกจากระบบราชการอันนั้นคือของไต้หวันอันนั้นซึ่งก็เดินตามหลายประเทศผมคิดว่าคือน้องพยายามจะบอกว่าก็โมเดลนี้น่าจะดีเมืองไทยน่าจะทำได้การที่ทำไม่ได้มันมาจากเมื่อกี้ฮะคือจริงๆโดยโครงสร้างของประเทศไทยมันยังรวมศูนย์มันทางออกทางเดียวคือต้องกระจายอำนาจให้มากขึ้นซึ่งเรามั่นใจเรื่องการกระจายอำนาจมันก็โอเคแต่ว่าถ้ามีตัวอย่างอย่างกทม.ให้เราเห็นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะ อันนี้มันก็ดูมีเขาเรียกว่าเป็นไดเลมม่าเราจะไปทางซ้ายไปทางขวารู้สึกว่ามีเขาควายทางซ้ายกับควายทางขวามาทิ่มไปทิ่มมาเหมือนกันแต่ถ้าเราคิดว่าเอาล่ะยังไงต้องไม่รวมศูนย์โดยส่วนกลางให้ท้องถิ่นมีอำนาจจัดการมากขึ้นอย่างน้อยอำนาจของท้องถิ่นเรายังตกตีมาได้ง่ายกว่าอำนาจของรัฐส่วนกลางถ้าเรารู้สึกอย่างนี้นะการให้กระจายอำนาจและให้ท้องถิ่นดูและคอยกำกับท้องถิ่นอาจจะเป็นเรื่องที่พอจะทำให้ภาคประชาสังคมมีกำลังในการต่อรองมากขึ้นเพราะอย่างน้อยภาคท้องถิ่นที่มาจากการเขาเรียกมาจากการเลือกของคนในท้องถิ่นเองเนี่ยอย่างน้อยเขายังฟังเสียงเราแต่นี่พูดเป็นเหมือนจินตนาการมากนะเพราะตอนนี้ทั้งประเทศเราไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะเราไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นมา 4-5 ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นในขั้นต่อไปหลังจากที่เขาประกาศคะแนนเสร็จเนี่ยถ้าพวกเรายังมีแรงนะจริงๆต้องเร่งให้มีการเลือกตั้งการเลือกตั้งขององค์กรปกครองท้องถิ่นให้เร็วที่สุดนะพี่วิชามีอะไรเพิ่มไม่มีแล้วนะเริ่มดึกแล้วพวกเราเหนื่อยแล้วจะพูดถึงหนังนิดหนึ่งก็แล้วก็คือหนังก็ได้รางวัลแน่นอนเพราะว่าทำเรื่องห้องสมุดสำหรับผมจริงสำหรับคนให้รางวัลก็ตามผมเชื่อว่าห้องสมุดเป็นสถาบันที่เป็นหลักประกันของประชาธิปไตยแล้วก็ในหนังเรื่องนี้ก็บอกอย่างนั้นแล้วก็เพียงแต่ว่าด้านหนังอื่นๆด้วยนะแล้วก็แต่ที่สำคัญคือเขาก็พูดถึงใช้นิวยอร์กเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นธงนำเรียกว่าเป็นธงนำหลักประกันหนึ่งของสังคมแบบซึ่งคุณค่าแบบนี้ไม่ค่อยมีในสังคมแบบไทยในเรื่องนี้คือผมขอตบท้ายนิดเดียวนั่นเองคือเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยประเทศฟินแลนด์เปิดห้องสมุดเป็นตัวอย่างใหม่ใครคนรักห้องสมุดตามข่าวนี้ไหมฮะห้องสมุดที่ชื่อโอดีในเฮลซิงกิเป็นห้องสมุดประชาชนของเมืองนะฮะแห่งใหม่เปิดอยู่ตรงข้ามอาคารรัฐสภาการออกแบบของเขาเนี่ยตั้งใจออกแบบให้พื้นชั้นล่างของห้องสมุดตรงกับประตูทางเข้าของอาคารรัฐสภาเพื่อย้ำว่าห้องสมุดเป็นสถาบันทางสังคมที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันของประชาชนนั้นโลเคชันที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐสภาพอดีระดับที่เท่ากันกับรัฐสภาพอดีเขาต้องการสื่อความหมายแบบนี้เราหวังว่าจะมีสักวันหนึ่งที่ห้องสมุดประชาชนของไทยทุกๆแห่งยืนอยู่บนคุณค่าแบบนี้นะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่อุตส่าห์นั่งฟังขอบคุณคุณประชาสุวิรานนท์ด้วยครับ